ในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวเครื่องเล่นเกม PC แบบพกพาที่มีชื่อว่า Steam Deck เจ้าเครื่องนี้สามารถเล่นเกมคอมสเปคแรงๆได้บนเครื่องเล็กๆแค่นี้แล้วนะครับสุดยอดไปเลยซึ่งเจ้า Steam Deck เนี่ยวางขายอยู่3ความจุด้วยกันนะครับมีรุ่น 64GB 256GB แล้วก็ 512GB ซึ่งรุ่นที่ผมใช้รีวิวในวันนี้ก็คือรุ่น 64GB เป็นรุ่นที่ราคาสบายกระเป๋าที่สุดแล้วนะครับทีนี้เราก็มาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับงานประกอบแล้วก็วัสดุที่ใช้เนี่ยดูดีมากๆครับการวางปุ่มต่างๆก็ทำได้ดีครับคนมือเล็กแบบผมยังกดได้ถนัดเลยแล้วการถือเครื่องเนี่ยก็ถนัดกว่าที่คิดนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะเป็นกริปที่ออกแบบให้เข้ากับสรีระของอุ้งมือเวลาถือก็จะสบายมือจับถนัดดีครับส่วนด้านหลังก็จะดูเรียบๆแล้วก็มีปุ่มเสริมมาให้ถึง4ปุ่มด้วยซึ่งเราก็สามารถตั้งค่าปุ่มพวกนี้ได้ตามใจชอบเลยส่วนมุมนี้ก็จะเห็นความโค้งของส่วนมือจับนะครับแล้วก็ความหนาที่ไม่ได้เทอะทะเท่าไหร่นะครับเผื่อใครยังนึกภาพไม่ออกลองมาเทียบขนาดกับเครื่องเกมรุ่นอื่นๆดูนะครับเริ่มที่เกมบอยแอดวานซ์ก่อนเลยกลายเป็นขนาดเล็กมากนะครับเหมือนประมาณครึ่งเดียวของเครื่อง Steam Deck เองเทียบกับ PSP นะครับดูจิ๋วหลิวไปเลยเทียบกับ Nintendo Switch ขนาดของ Switch เทียบเริ่มที่ริมสุดของเครื่องจนมาถึงแนวขอบจอของ Steam Deck ก็จะเห็นนะครับว่า Steam Deck ใหญ่กว่าพอสมควรเลยความกว้างของเครื่อง Steam Deck จะกว้างกว่าเล็กน้อยครับตรงส่วนมือจับของ Steam Deck ก็จะมีความหนากว่า Nintendo Switch เยอะเลยแต่ก็ช่วยให้จับถนัดกว่าด้วยครับส่วนมุมนี้ก็จะเห็นนะครับว่า Steam Deck หนากว่า Nintendo Switch นิดเดียวนะครับแต่ส่วนที่หนากว่าจริงๆก็คือส่วนมือจับทั้งสองข้างทีนี้เรามาดูในส่วนของปุ่มกดต่างๆกันบ้างนะครับอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับการวางปุ่มต่างๆเนี่ยค่อนข้างดีเลยงั้นเรามาเริ่มที่ปุ่มทิศทางหรือปุ่ม D-pad กันก่อนเลยความรู้สึกในการกดเนี่ยก็คือนิ่มนะครับการสไลด์นิ้วทำได้ลื่นไหลพอกดแล้วก็เด้งคืนตัวได้ไวตอบสนองได้ดีครับวัสดุเป็นพลาสติกดำเงาดูตัดกับตัวเครื่องที่เป็นดำด้านมาต่อกันที่ปุ่ม ABXY layout ของปุ่มเนี่ยก็จะเหมือนกับจอยของ Xbox นะครับความรู้สึกในการกดก็จะเป็นคลิกๆลงไปครับแล้วก็เด้งออกมาไวด้วยตอบสนองกับการกดรัวๆได้ดีเลยแล้วตรงนี้จะเห็นว่าตรงปุ่ม B นะครับมีการวางตำแหน่งที่มันเอียงๆให้มันรับกับนิ้วมือเวลาเรากดที่ริมเครื่องด้วยครับกดได้ถนัดเลยทีนี้เรามาดูปุ่มอนาล็อกกันต่อจะเป็นอนาล็อกขนาดใหญ่นะครับให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับจอย PS4 PS5 เลยนะครับถึงตัวแป้นจะขนาดเล็กกว่าพวกจอย PS4 PS5 ก็จริงนะครับแต่ด้วยความสูงของก้านทำให้เราควงปุ่มได้ค่อนข้างธรรมชาติมากๆครับคือมันสามารถไล่ระดับได้เหมือนจอยเกมอันใหญ่ๆเลยเหมาะกับเล่นเกมจริงจังฮาร์ดคอร์เกมมิ่งเลยทีเดียวเป็นอนาล็อกที่ประทับใจมากครับมาดูที่ปุ่มทางซ้ายล่างจะเป็นปุ่ม Steam เป็นปุ่มที่ใช้จัดการระบบของตัวเครื่องส่วนปุ่มล่างขวาจะเป็นปุ่มเมนูเสริมแล้วก็จะมีเมนูปรับแต่งประสิทธิภาพของตัวเครื่องด้วยเดี๋ยว2ปุ่มนี้เรามาคุยกันละเอียดอีกทีนึงนะครับตอนนี้เราไปดูปุ่มถัดไปกันต่อปุ่มนี้จะเป็นเหมือนปุ่มสตาร์ทเวลาเราเล่นเกมนะครับส่วนปุ่มทางฝั่งซ้ายปุ่มนี้ก็จะเป็นเหมือนปุ่ม Select ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับด้านหน้าทีนี้เราไปดูปุ่ม L ปุ่ม R กันต่อครับตรงฝั่งนี้เป็นปุ่ม L1 L2 ครับก็จะเห็นนะครับว่าปุ่ม L2 เนี่ยเป็นไกไล่น้ำหนักได้ส่วนปุ่ม L1 ก็จะเป็นคลิกๆลงไปซึ่งไก L2 R2 เนี่ยก็กดได้แน่นดีครับคือเวลาเล่นเกมยิงเนี่ยไกด้านหลังก็ตอบสนองได้ดีมากนะครับจะเห็นว่าแป้น R2 เนี่ยเขาออกแบบให้อยู่ต่ำกว่าแป้น R1 พอสมควรครับเวลาวางมือมันก็จะพอดีไปโดยธรรมชาติเลยครับทีนี้เรามาดูปุ่มข้างหลังเครื่องกันบ้างครับจะมีทั้งหมด4ปุ่มสัมผัสเวลากดเนี่ยก็กดคลิกๆลงไปครับแล้วก็กดง่ายด้วยนะเราสามารถที่จะเซตปุ่มได้นะครับว่าจะให้กดแล้วเป็นปุ่มอะไรหรือถ้าใครไม่ถนัดก็ไม่ต้องเซตปุ่มอะไรให้มันก็ได้นะครับตรงนี้เป็นช่องระบายอากาศเป็นช่องที่รับลมเข้าแล้วก็มาพ่นลมออกทางด้านบนเนี่ยตรงส่วนมือจับครับเวลาถือเครื่องก็จะสบายมือมากๆนะครับนิ้วชี้ก็จะพอดีกับ R1 R2แล้วนิ้วกลางนิ้วนางก็จะอยู่พอดีกับปุ่มด้านหลังด้วยคือกดแยกนิ้วได้แบบนี้เลยทีนี้เรามาพูดถึงตัวทัชแพดทั้งสองข้างครับคือแป้นตัวนี้ออกแบบมาให้ใช้งานคล้ายๆกับเป็นเมาส์ในคอมพิวเตอร์ครับแต่มันก็ใช้งานได้หลากหลายนะครับจะลากจะปัดอยู่ที่เราเซตค่าแล้วก็อยู่ที่ว่าเกมนั้นจะรองรับด้วยหรือเปล่านะครับ
แต่เอาจริงๆเนี่ยเท่าที่ผมเล่นมาผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ทัชแพดเท่าไหร่นะเหมือนมีไว้ใช้แก้ขัดเวลาเกมไหนใช้เมาส์มากกว่ามาดูปุ่มทางด้านบนของเครื่องปุ่มนี้ก็จะเป็นปุ่ม power เอาไว้เปิดปิดเครื่องนะครับถัดไปเป็นช่อง type c เอาไว้ชาร์จและต่ออุปกรณ์แล้วก็ช่องระบายความร้อนครับช่องเสียบหูฟังแล้วก็ปุ่มเพิ่มลดเสียงเวลากดก็เอื้อมมือนิดนึงครับแบบนี้เดี๋ยวมาลองปิดเครื่องแบบ sleep ครับกดปุ่มนี้ลงไปทีเดียวกด sleep แล้วทีนี้มากด wake up กดปุ๊บมาปั๊บแม่ช่างสะดวกสบายเหลือเกินโอเคครับด้านตัวเครื่องก็คงจะประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาพูดถึงระบบของตัวเครื่องกันบ้างครับตรงปุ่มสตรีมปุ่มนี้เวลาที่เรากดลงไปจะมีเมนูของเครื่องขึ้นมาก็มีหลายหัวข้อเลยครับผมก็จะเริ่มจากอันบนสุดอันนี้ก็จะเป็นเมนูหน้าหลักจะเป็นหน้าที่อัปเดตข่าวสารแล้วก็รวบรวมเกมล่าสุดที่เราเพิ่งเล่นไปใครที่เล่นเกมไหนค้างไว้ก็กดเข้าตรงนี้ได้เลยใครนึกอะไรไม่ออกก็เข้ามาที่หน้านี้ก่อนก็ได้ไปดูเมนูถัดไปครับหัวข้อที่ชื่อว่าคลังคลังเนี่ยก็จะเอาไว้แสดงเกมทั้งหมดที่เรามีนะครับสามารถเลือกดูได้ทั้งหมดเลยโดยที่มันก็จะแยกหมวดหมู่ไว้ด้วยนะครับว่าเกมไหนที่เราติดตั้งไว้ในเครื่องแล้วหรือว่าเกมไหนเล่นได้ดีบน Steam Deck ไปดูเมนูถัดไปเป็นหัวข้อร้านค้าแน่นอนว่าเอาไว้ซื้อเกมนี่แหละก็จะเป็นแพลตฟอร์มของ Steam โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งในร้านค้าเนี่ยเขาก็แยกหมวดหมู่เกมไว้ด้วยครับทำให้เวลาเราหาเกมเนี่ยก็สะดวกมากๆครับรวมถึงเกมลดราคาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแยกหมวดให้ด้วยนะอยากหาเกมไหนอยากเล่นเกมอะไรก็เลื่อนดูไปได้เรื่อยๆเลยก็ประมาณนี้นะครับทีนี้เราก็ไปเมนูถัดไปกันเลยรายชื่อเพื่อนอันนี้ก็แสดงรายชื่อเพื่อนที่เราแอดกันไว้นะครับซึ่งของผมเป็น ID ใหม่นะก็ยังไม่มีเพื่อนสักคนเลยต่อไปเป็นมีเดียเอาไว้สำหรับดูภาพที่เราแคปไว้ครับเมนูถัดไปเป็นดาวน์โหลดก็เอาไว้แสดงสถานะเวลาที่เราโหลดเกมอยู่ครับจะมีบอกทั้งความเร็วแล้วก็ขนาดไฟล์ครับรวมถึงการอัปเดตระบบต่างๆก็จะอยู่ในหน้านี้ด้วยครับเมนูถัดไปการตั้งค่าก็จะเป็นการตั้งค่าเครื่องทั้งหมดเลยครับมีเยอะหลายหมวดมากครับแต่ก็จะเป็นการตั้งค่าของเครื่องสำหรับการเล่นเกมเป็นหลักครับทีนี้เมนูหลักสุดท้ายก็คือเปิดปิดเครื่องกดเข้าไปก็จะมีให้เลือกอีกไม่ว่าจะเป็น sleep ปิดเครื่องหรือว่าจะ restart ก็ทำได้ที่เมนูหน้านี้เลยทีนี้ก็จะมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่น่าสนใจครับสลับเป็น desktopอันนี้จะเปลี่ยนโหมด Steam Deck ให้เป็นเหมือนกับ Desktop ของ PC ครับรอแป๊บเป็นไงครับเปิดมาหน้าเหมือน Desktop ของ PC เลยแต่จริงๆมันเป็น Linux นะครับผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับแต่มันก็จะคล้ายๆกับ PC นี่แหละคือมีการใช้เมาส์มีการใช้แป้นพิมพ์นะครับเนี่ยครับเราใช้ทัชแพดเป็นเมาส์ได้เลยแล้วเราก็สามารถเอาเมาส์จริงๆแล้วก็คีย์บอร์ดมาต่อเพิ่มได้ด้วยนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของการเล่นเกมกันบ้างมันจะมีระบบหนึ่งที่สำคัญมากครับกดปุ่มตรงนี้เข้าไปจะเป็นเมนูที่เกี่ยวข้องกับการปรับแต่งการเล่นเกมโดยเฉพาะครับตรงรูปเฟืองตรงนี้จะเป็นการตั้งค่าแบบรวดเร็วครับปรับลดความสว่างจอเพิ่มลดเสียงลำโพงเสียงไมค์การเปิดปิด Wi-Fi เปิดปิดบลูทูธเปิดปิดระบบสั่นทั้งหมดนี้สามารถปรับแต่งได้ขนาดเล่นเกมเลยนะครับมาดูเมนูถัดไปครับการปรับแต่งประสิทธิภาพหน้านี้จะโชว์นะครับว่าแบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เล่นเกมได้อีกกี่ชั่วโมงแล้วก็สามารถตั้งโชว์ประสิทธิภาพของเครื่องไว้ที่มุมบนของจอได้ด้วยครับตรงนี้เราสามารถปรับว่าจะโชว์ข้อมูลเยอะหรือข้อมูลน้อยนะครับคราวนี้เรามาดูไฮไลท์ของการปรับแต่งครับเราสามารถที่จะควบคุมเฟรมเรทของเกมได้ด้วยครับจะจำกัดเฟรมเรทที่60หรือ40หรือ30ก็ตั้งได้หมดเลยอันนี้ผมตั้งล็อกไว้ที่60เฟรมเรทนะครับซึ่งถ้าเราตั้งเฟรมเรทสูงเนี่ยมันก็จะทำให้แบตเตอรี่หมดเร็วขึ้นด้วยนะครับแบต 60% เล่นได้ชั่วโมงเดียวเองถ้าเราอยากประหยัดแบตแล้วก็เล่นที่ 30-40 เฟรมผมลองตั้งไปที่30เฟรมนะแล้วก็กลับมาดูที่ระยะเวลาแบตอายุแบตก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นมานะครับจากก่อนหน้านี้เราตั้งไว้ที่60เฟรมเรทนะครับเล่นได้แค่ชั่วโมงเดียว
ตอนนี้แบตเตอรี่ค่อยๆเด้งคืนมาครับน่าจะเพิ่มมาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ย้ำนะครับว่าระยะเวลาอายุแบตเนี่ยมันแล้วแต่เกมที่เราเล่นด้วยเกมกราฟิกสูงๆก็อาจจะเล่นได้ประมาณชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงส่วนเกมกราฟิกปานกลางถึงต่ำเนี่ยก็เล่นได้3ถึง5ชั่วโมงเลยครับข้อดีที่ผมจะบอกก็คือมันยืดหยุ่นมากๆนะครับสามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์การเล่นหรือตามความชอบของแต่ละคนเลยอ่ะเดี๋ยวอันนี้ผมวิ่งโชว์กราฟิกในเกมให้ดูนะครับผมตั้งล็อกไว้ที่30เฟรมนะครับเป็น30เฟรมเรทที่นิ่งมากๆแล้วดูกราฟิกครับสวยมากๆแสงเงาต่างๆทำได้ดีเลยทีเดียวนี่ขนาดผมปรับแค่มีเดียมโลนะคือด้วยจอที่เล็กแค่นี้นะครับการปรับไฮเนี่ยค่อนข้างเกินความจำเป็นแทบจะดูไม่ค่อยต่างครับจะกินแบตกินสเปคไปเปล่าๆคือปรับมีเดียมโลเนี่ยก็สวยมากแล้วนะครับเนี่ยดูดิหญ้าผิวต้นไม้ไหวบอกตรงๆครับว่าฟินจริงๆมาต่อกันที่เกม Vanquish เป็นเกมสไตล์ Third Person Shooting นะครับพอได้ลองแล้วก็บอกได้เลยครับว่าเหมาะกับเครื่องนี้มากเกมนี้ผมล็อกไว้ที่40เฟรมเรท40เฟรมนี้ไม่แย่นะครับคือเพิ่มมาจาก30เฟรมเรทแค่10เฟรมอ่ะแต่ในความรู้สึกคือลื่นมากๆเลยนะครับแล้วก็ประหยัดแบตไปในตัวด้วยอุ๊ยเจอสวนยิงกันยับเลยอุ๊ยโดนอีกแล้วไปทางนี้ดีกว่าสไลดิ้งเกมเพลย์ลื่นไหลเลยนะครับมาลองเกมแบทแมนกันบ้างครับอย่างที่บอกไว้ตอนแรกเลยครับว่าแต่ละเกมเนี่ยสามารถปรับ60เฟรมเรทหรือจะปรับไปที่45เฟรมเรท40 30เฟรมเรทก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะครับซึ่งเกมนี้ผมอยากได้ความลื่นด้วยแล้วก็ประหยัดแบตเตอรี่ด้วยผมเลยล็อกไว้ที่45เฟรมเรทก็เล่นได้ลื่นมากๆเลยนะเก็บตัวนี้ก่อนเลยขาคู่ซ้ำอีกทีเนี่ยครับเล่นได้ลื่นเลยนะอยู่คนเดียวโดนดีแบบนี้เต็มๆรีบซ้ำครับเดี๋ยวมันลุกขึ้นมาโอ๊ยเพื่อนมันรู้ตัวแล้วหนีหนีหนีไปตั้งหลักก่อนนะครับทีนี้ก็มาสรุปสิ่งที่ผมชอบและก็ไม่ชอบใน Steam Deck นะครับสิ่งที่ชอบเรื่องแรกเลยก็คือเครื่องนี้สามารถเล่นเกมฟอร์มใหญ่ระดับ AAA อย่างพวก Spider-Man, God of War หรือ The Witcher เล่นได้แบบลื่นจริงๆนะครับการเซตติ้งอะไรต่างๆก็พร้อมเล่นไม่ต้องตั้งค่าอะไรให้ยุ่งยากสะดวกมากๆครับอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบก็คือเรื่องปุ่มอนาล็อกที่มีขนาดใหญ่ใช้เล่นเกมจริงจังได้ดีให้ความรู้สึกเหมือนใช้จอยเกม PS4 PS5 อยู่เลยนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือเรื่องของ Steam OS เป็นระบบปฏิบัติการที่ปรับแต่งมาได้ดีเลยแล้วก็ยังมีการอัปเดตปรับปรุงอยู่เรื่อยๆด้วยการใช้งานก็ง่ายครับเหมือนกับเป็นเครื่องเกมคอนโซลเครื่องนึงเลยทีนี้มาดูสิ่งที่ผมไม่ชอบกันต่อนะครับเรื่องแรกเลยก็คือน้ำหนักของตัวเครื่องที่เวลาถือเล่นไปนานๆเนี่ยก็มีอาการเมื่อยแขนเหมือนกันนะครับเรื่องที่2ก็คือเครื่องค่อนข้างใหญ่นะครับคือถ้าเอาไปเล่นนอกบ้านเนี่ยคือต้องพกใส่เป้สะพายหลังไปเลยเวลาจะหยิบออกมาเล่นแต่ละทีก็ไม่ง่ายเลยครับหยิบออกมาเล่นแป๊บๆนี่ไม่เหมาะเลยแล้วเรื่องที่3ก็คือเรื่องอายุแบตเตอรี่ที่ค่อนข้างสั้นไปหน่อยโดยเฉพาะเกมกราฟิกสูงๆชาร์จเต็มก็อาจจะเล่นได้แค่ประมาณ2ชั่วโมงวิธีแก้ก็คือต้องปรับลดเฟรมเรทให้ต่ำลงหรือพก power bank ติดตัวไปด้วยก็จะช่วยได้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับการรีวิว Steam Deck โดยรวมผมก็ชอบมากนะ Steam Deck เนี่ยช่วงนี้คือหยิบมาเล่นทุกวันเลยนะครับนอกจากนี้เครื่องมันก็สามารถลงอะไรได้เยอะเลยนะครับจะลงมอดลงโปรแกรมเสริมอะไรก็ได้ด้วยเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆจะมาลงคลิปให้ดูกันอีกนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ติดตามช่อง B-Bank กันไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับ